ขันธ์ทั้ง5นะเป็นของหนักเน้อในตอนหนึ่งนะการแบกถือของหนักนะเป็นความทุกข์อย่างยิ่งอันนี้สำคัญมากนะขันธ์ทั้ง5นี้ก็คือรูปธรรมและนามธรรมนั่นแหละหรือที่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ทั้งที่เห็นด้วยตาได้ยินทางหูจับต้องได้หรือว่าสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยใจนะจะเป็นเงินทองทรัพย์สมบัติลูกเมียคนรักบ้านที่ดินรถยนต์นะหรือว่าชื่อเสียงกิตติยศรวมทั้งความสุขความสงบนะความโกรธความเกลียดความเครียดความสูญพวกนี้แหละนะรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกขันธ์ทั้ง5ถ้าไปแบกไปถือเมื่อไหร่นี่มันก็ทุกข์นะถ้าร่างกายนะเช่นมือแขนไปแบกมันเอาไว้อุ้มมันเอาไว้จะเป็นหินหรือว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้นะมันก็ทุกข์นะอันนี้ทุกข์กายไปแบกของอ่ะนะจะแบกยังไงจะอุ้มยังไงมันก็ต้องทุกข์นะแต่เป็นทุกข์กายส่วนใจนี่มันก็ไปแบกไปยึดเหมือนกันเนอะใจนี่ก็ไปแบกไปยึดมันไปยึดทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมใจก็ไปยึดลูกยึดหลานนะใจก็ไปยึดบ้านยึดเงินทองยึดนะถ้าไม่ได้อย่างที่ยึดมันก็เสียใจหรือว่าสิ่งที่ยึดนั้นเนี่ยมันสูญสลายหายไปก็เสียใจกลัวว่าคิดว่าจะมีคนมาเอาไปนะมันก็เกิดความกลัวขึ้นกลัวว่าเขาจะเอาลูกเราไปกลัวว่าเขาจะมาขโมยเงินของเราไปเนี่ยมันก็ทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะยึดนะเวลาทุกข์ใจนะให้ลองสังเกตจิตใจเจ้าของนะว่ามันเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็เพราะยึดนั่นแหละมันต้องยึดอะไรสักอย่างไม่ว่ายึดของดีหรือยึดของไม่ดียึดของดีหมายถึงว่าสิ่งที่ใครๆถือว่าดีอยากได้อยากมีอยากหาเช่นเงินทองชื่อเสียงหน้าตาคำยกย่องสรรเสริญไอ้ที่ไม่ดีก็เช่นคำต่อว่าด่าทอหรือว่าความโกรธความเกลียดนะความเครียดความสูญความวิตกกังวลคนเราเนี่ยไม่ได้ยึดแต่ของดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ยึดแต่ของที่ให้ความสุขกับเราอย่างเดียวสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็ยึดใครทำไม่ดีกับเราเราก็ยึดเอาไว้ก็คือคิดถึงคิดอยู่นั่นแหละมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมประมาณอาทิตย์หนึ่งปกติเพื่อนก็ปฏิบัติแบบสบายใจแต่คราวนี้นี่มันตรงข้ามเลยแค่วันแรกนี่ก็ทุกข์แล้วมันร้อนใจมันรุ่มร้อนรุ่มร้อนเพราะอะไรเพราะคิดถึงคนที่เคยอยู่ด้วยนะต้องเรียกว่าเป็นอดีตสามีแล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันมา10 ปีตอนหลังมารู้ว่าเพิ่นนอกใจนะมีกิ๊กโกรธมากก็เลยเลิกลากันไปเลิกไปได้ไม่กี่เดือนก็มาปฏิบัติธรรมนี่แหละไอ้ตอนที่เดินจงกรมนะนั่งสมาธิเนี่ยหาความสงบในใจไม่ได้เลยเพราะมันคิดถึงแต่ผู้ชายคนนี้ทรยศหักหลังมึงเอาวันเวลาดีๆของกูไป10 กว่าปีนะเวลาดีๆของกู10 กว่าปีนี่
ศูนย์เปล่าเพราะมึงในใจก็คิดแบบนี้แต่ก่อนนี่ก็มีแต่ฉันกับเธอแต่ตอนนี้มึงกับกูแล้วในใจปิดใจมันคิดแต่เรื่องนี้แหละร้อนรุ่มไปหมดวันที่สองก็ยังร้อนเหมือนเดิมเพราะคิดถึงแต่เรื่องนี้เพื่อนก็สงสัยทำไมเราจิตใจไม่มีความสงบไม่มีความเย็นเลยนะมันร้อนไปหมดวันที่สามก็ยังร้อนรุ่มนะแต่ก็มีช่วงหนึ่งนะเพื่อนกำลังเดินจงกรมอยู่มือก็วางไว้กุมไว้ข้างหน้านะเหมือนกับที่เราเดินจงกรมกันทั่วไปนี่แหละอันนี้เดินเป็นชั่วโมงนะก็เมื่อยมือพอเมื่อยมือก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บสบายก็ได้คิดเลยนะโอ้ปล่อยเมื่อไรก็สบายตรงนี้แหละที่ทำให้ได้เห็นเลยนะโอ้ไอ้ที่เราทุกข์ร้อนรุ่มนี่เพราะเราไปยึดเอาไว้พอเห็นตรงนี้นี่ปล่อยเลยนะปล่อยเรื่องอดีตผัวอดีตสามีคนนั้นออกไปจากใจเลยเพราะปล่อยปุ๊บมันสบายมันไม่ใช่แค่สบายกายแต่มันสบายใจเลยทุกข์มาสามวันเต็มๆนะไม่รู้ตัวนะเป็นเพราะไปยึดเอาไว้ยึดอะไรนะไม่ได้ห่วงบ้านไม่ได้ห่วงรถนะแต่มันโกรธนะโกรธผู้ชายคนนั้นโกรธแล้วเนี่ยแล้วเป็นยังไงก็เก็บเลยยิ่งโกรธก็ยิ่งเก็บเอามาคิดพอคิดแล้วเป็นไงมันก็ร้อนมันก็ทุกข์นะแบกเอาไว้เต็มๆนะสามวันนะไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวว่าแบกเอาไว้แต่จะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แบกไว้เมื่อไหร่มันก็ทุกข์มานั้นแหละและสิ่งที่แบกสิ่งที่ยึดนี่ก็บอกแม่เป็นของดีนะถ้านึกถึงลูกนึกถึงหลานที่น่ารักนี่มันก็ทำให้มีความสุขแต่คนเราก็ไม่ได้นึกแค่นั้นบางทีก็นึกถึงคนที่เราโกรธเราเกลียดหรือคนที่เขาทำร้ายเราหักหลังเรานี่เรียกว่าแบกนะนี่เรียกว่าแบกนี่เรียกว่ายึดพอยืดแล้วเป็นไงโอ้ยร้อนคนเรานี่จะว่าไปบางทีมันก็โง่นะมันไม่ได้แบกหรือยึดแต่ของดีๆที่นึกแล้วสบายใจแต่ว่ายังไปแบกของที่มันทิ่มแทงเผาลนจิตใจทุกข์แล้วแบกไปทำไมนะร้อนแล้วยังแบกไปทำไมก็เพราะไม่รู้ตัวแบกเป็นรักเป็นเวรนะสามวันคิดอยู่นั่นแหละคิดนึกอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวนะนี่พ่อแหละพ่อหลงเมื่อไหร่มันก็แบกเมื่อนั้นแหละแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับจิตใจเจ้าของร่างกายนี้นะถ้ามันไปแบกของหนักนะมันอยากจะปล่อยอย่างเดียวเลยนะถ้าร่างกายนี้ไปแบกหินนี่โอ้ยมันไม่ยอมมันจะวางอย่างเดียวเวลาพระไปบิณฑบาตนี่โอ้ยอดโยมใส่นะข้าวเหนียวใส่อาหารกล้วยมะม่วงนะหนักนะนะพอถึงรถนี่รีบวางเลยนะไม่ต้องรอให้รถมาใกล้ก็ได้นะถ้ามันมีถ้าหยุดพักที่ไหนนี่ต้องวางเลยนะบาตรเนี่ยนะบาตรพระเนี่ยถ้านั่นที่ข้างในนี่ของดีๆทั้งนั้นนะไข่เอ้ยนะข้าวเหนียวนะขนมเนี่ยดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าร่างกายมันรู้นะว่าของหนักนี่มันทำให้ทุกข์นะมันอยากจะวางได้เมื่อไหร่วางทันทีเลยแต่ว่าใจนี่นะมันแบกของหนักนะมันไม่รู้หรอกทั้งที่หนักแล้วเนี่ยมันทุกข์นะมันก็ยังแบกอยู่นั่นแหละเหมือนกับจับฐานนะฐานนี่ก็ร้อนก็ยังจับอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้จับด้วยมือนะมันจับด้วยใจไอ้ความโกรธเนี่ยมันเหมือนกับฐานนะฐานร้อนๆแต่พอรู้ตัวเมื่อไหร่มันสลัดเลยมันวางเลยสบายแบกสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้ทุกข์แบกสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำให้ทุกข์แต่สิ่งที่ชอบนี่ก็ทำให้ทุกข์เหมือนกันด้วยสิ่งที่ชอบคือแล้วก็เงินทองทรัพย์สมบัติมีผู้ชายคนหนึ่งนะอายุเพิ่นก็ตั้ง50 60ได้แล้วมั้งนะเป็นจะเรียกว่าเป็น
นายทุนเงินกู้ก็ได้นะเพื่อนก็นะให้กู้แล้วก็เก็บดอกแพงๆใครที่ใครที่ไม่มีเงินใครที่จ่ายไม่ไหวก็บางทีก็ต้องเสียนะเสียโฉนดเสียที่ดินแต่คนส่วนใหญ่ก็พยายามจ่ายนะบางทียืมไป1,000กว่าจะจ่ายหมดก็โอ้ยเป็นหมื่นนะเพราะว่าค่าดอกมันนะมันเล่นเอายืม1,000แต่ว่าจ่ายหมื่นนะแต่บางรายนี่ก็หนีนะยืมไปแล้วนี่จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเพราะดอกมันแพงยืม1,000จ่ายไปแล้วนะ4,000-5,000โอ้ยยังไม่ไหวหนีเลยก็มีตอนหลังก็มีคนหนีอย่างนี้เยอะเพื่อนก็เครียดนะเครียดแล้ววันหนึ่งก็มีญาติผู้ใหญ่มาเพื่อนมาเยี่ยมมาหาถึงบ้านแล้วก็ถือหินมาก้อนหนึ่งพอเจอนายทุนคนนี้นะซึ่งเป็นรุ่นน้องเพื่อนก็บอกว่าเอาถือหินก้อนนี้ให้หน่อยเพื่อนก็รับไปถือระหว่างที่ถือก็สนทนากันไปด้วยนายทุนคนนี้ก็เล่านะว่ามีความทุกข์ยังไงบ้างไอ้เงินที่ปล่อยกู้นี่มันถูกคนชักดาบคนเบี้ยวนี่เยอะเลยนะกุมอกกุมใจพูดไปบ่นไปสักพักก็รู้สึกว่าหินมันหนักก็ถามนายญาติผู้ใหญ่คนนี้แล้วว่าทำไมให้ถือหินนะวางได้ไหมญาติผู้ใหญ่บอกว่าอ้าวถ้ามันหนักก็วางซะเพื่อนก็วางหินลงแล้วญาติผู้ใหญ่ก็ถามเป็นยังไงเบาไหมเบาสิวางหินเสร็จมันเบาญาติผู้ใหญ่ถือโอกาสนะพูดเลยนะว่าเนี่ยที่คุณทุกข์อยู่เนี่ยนะเพราะแบกเอาไว้ไอ้เงินที่ปล่อยกู้ไปที่จริงก็ได้คืนมาเยอะแล้วนะปล่อย1,000เนี่ยได้มา4,000-5,000นี่มันน่าจะพอแล้วล่ะแต่ยังไปอยากได้อีกพอเขาเบี้ยวก็ทุกข์นะไอ้ความยึดอยากเงินนะอยากได้เงินเยอะๆจากเขาเนี่ยนะอยากให้เขาจ่ายนี้ให้ครบเนี่ยนะจะเป็นเพราะเรียกว่าความเสียดายเงินหรือเพราะความอยากก็แล้วแต่มันทําให้ทุกข์เนี่ยมันเป็นของหนักนะมันก็หนักพอๆกับหินแหละลองวางมันลงสิแล้วจะรู้สึกสบายเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะพอวางหินลงก็สบายนายทุนคนนั้นได้คิดเลยนะโอ้เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปแบกไปยึดเอาไว้นะไอ้เงินที่เราปล่อยกู้ไปที่จริงเนี่ยมันก็ได้เกินที่ออกแล้วให้เขายืม1,000ได้มาแล้วนี่3,000-4,000บ้าง4,000-5,000บ้างไอ้เราอยากได้10,000นะเราก็เลยทุกข์พอเห็นเพื่อนเห็นอย่างนี้นะเพื่อนวางเลยนะเรียกว่าตัดใจก็ได้หนีก็หนีไปไม่ทุกข์แล้วไอ้ที่เราได้จากเขามันก็เยอะแล้วมันเยอะกว่าที่เราให้เขากู้สิกนะเพื่อนสบายใจนะตอนหลังก็เลิกตามแล้วไม่เลิกตามจะหนีก็หนีไปนะไม่ไปตามแล้วสบายใจไอ้คนที่หนีก็คนแถวนั้นแหละนะคนรู้จักกันพอเพื่อนไม่ไปตามไม่ไปทวงเพราะว่าปล่อยวางได้หลายลายนะถ้าคนก็เริ่มชมเพิ่นนะเออไอ้นี่ดีนะนิสัยแต่ก่อนนี่ขูดรีดมากนะตอนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมไปเออดีคนก็ชมนะพูดสรรเสริญแต่ก่อนมีแต่นินทาว่าร้ายเพิ่นก็รู้นะแต่ก่อนมีแต่คนด่าแล้วแต่ตอนนี้เริ่มมีคนชมแล้วเพิ่นก็มีความสุขตอนหลังก็ได้คิดว่าไอ้รายที่ยังจ่ายนี่ไม่หมดนะ
เราก็ปล่อยไปเถอะนะถึงแม้เขาไม่หนีนะเขายังพยายามหาเงินมาจ่ายนะแต่เราก็ได้จากเขาเยอะแล้วก็เลยปล่อยไปเลยนะไม่ต้องมาบอกลูกบอกลูกนี่ว่าไม่ต้องมาจ่ายแล้วฉันปล่อยแล้วนะไม่เอาแล้วไม่ทวงแล้วคนไหนที่ติดนี่ก็ปล่อยหมดเลยนะโอ้สบายใจเลยคนก็ชมทั้งตลาดเลยนะโอ้เป็นคนดีแต่คนชมก็ไม่เท่ากับว่าเพื่อนเนี่ยสบายใจแต่ก่อนเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ต้องคอยทวงเป็นทุกข์เพราะว่าคนหนีนี่เบี้ยวทั้งที่ตัวเองจริงๆก็ได้มาเยอะแล้วนะเนี่ยเพื่อนก็ได้นะได้บทเรียนนะจากหินนะหินมันสอนนะว่าถ้าแบกถ้าถือเนี่ยมันทุกข์ถ้าปล่อยเมื่อไหร่มันก็สบายก็เหมือนกับผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยพอเพื่อนปล่อยแขนพอเพื่อนปล่อยมือที่กุมเอาไว้เนี่ยพอปล่อยมันสบายนี่ไม่ได้แบกหินนะแค่ปล่อยมือเท่านั้นนะมือที่ถือเอาไว้กุมเอาไว้ชั่วโมงเนี่ยพอปล่อยแล้วมันสบายมันก็ทําให้เกิดได้คิดว่าเรื่องผัวที่อดีตสามีที่มันเลวร้ายก็ปล่อยไปเถอะนะปล่อยไปจากใจเราสักทีสบายการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขอย่างยิ่งนะคนเราบางครั้งก็ทุกข์เพราะว่าสูญเสียคนรักนะคนรักเช่นลูกผัวเขาไปแล้วแต่ใจมันยังยึดนะร่างกายก็ถูกเผาคืนสู่ดินน้ำไฟลมแล้วแต่ว่าใจนี่ก็ยังยึดคนเหล่านั้นเอาไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะมีนะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยหรือว่า25ปีมันเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองหนึ่งชื่อโกเบนะโกเบนี่ก็มีคนไทยไปอยู่เยอะแผ่นดินไหวครั้งนั้นหนักมากเลยก็มีครอบครัวหนึ่งนะเสียลูกเสียผัวนะเหลือแต่แม่หรือเมียบ้านเนี่ยที่มันพังยับเยินนี่ก็ยังพอทำใจได้แต่เสียลูกเสียผัวนี่โอ้ยทำใจยากผู้หญิงคนนี้ก็กลุ้มนะเสียใจคิดว่าเวลามันจะช่วยได้ผ่านไปเป็นปีก็ยังเสียใจก็ยังเศร้ายังนึกถึงลูกกับผัวนะมีคนเพื่อนบ้านแนะนำยังไงให้ปล่อยวางเพื่อนก็ปล่อยวางไม่ได้เพื่อนก็รู้ว่ามันทุกข์นะแต่มันปล่อยไม่ได้ก็มีวันหนึ่งมีคนพูดถึงวัดแห่งหนึ่งนะที่เมืองเกียวโตวันนี้อยู่บนภูเขามีหน้าผาคนเนี่ยที่มีความทุกข์ความโศกหรือว่ามีความกุ้มอกกุ้มใจนะก็จะไปที่วัดนี้มันมีพิธีอันหนึ่งนะเป็นพิธีปล่อยเคราะห์เขามีจะมีจานกระเบื้องนะแล้วก็เวลาใครที่มีเคราะห์เขาก็จะเขียนเคราะห์ลงไปในนั้นที่จานกระเบื้องเช่นป่วยนะก็เขียนโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งโรคหัวใจหรือว่าบางคนยากจนตกงานนะก็เขียนใส่จานนั้นนะแล้วก็เอาจานนั้นเหวี่ยงลงจากหน้าผาคล้ายๆลอยเคราะห์นะอธิษฐานไปด้วยว่าเคราะห์กรรมนี่ขอให้มันนะผ่านพ้นไปสักทีเหวี่ยงไปทีละอย่างทีละอย่างเหวี่ยงมะเร็งลงไปบ้างเหวี่ยงความยากจนลงไปให้มันลงหน้าผาไปลงเหวไปเลยแล้วคนก็สบายใจเธอก็ไปบ้างนะโกเบกับเกียวโตมันก็มากรุงเทพโคราชนะมันไม่ไกลกันบางทีใกล้กว่านั้นอีกนะก็ไปที่หน้าผานี่เราเขียนก็ไปซื้อจานมานะจานนี้เขาต้องขายเขาขายนะต้องซื้อเอาจานแผ่นแรกก็เขียนชื่อลูกจานแผ่นที่สองก็เขียนชื่อผัว
จานแผ่นที่สามก็เขียนบ้านจานแผ่นที่สี่ก็รถยนต์เสร็จแล้วก็หอบจานนี้ไปที่หน้าผาแล้วก็หยิบจานแรกนะรถยนต์พูดกับก็อธิษฐานเนี่ยรถยนต์อยู่กับฉันมานานแล้วนะขอบใจนะที่ได้รับใช้ฉันมาหลายปีตอนนี้ได้เวลาที่เจ้าจะต้องไปแล้วแล้วก็เหวี่ยงจานลงไปลงเหวจานที่สองบ้านขอบใจนะที่ได้ให้ที่พักที่อาศัยฉันตอนนี้ได้เวลาที่เจ้าต้องไปจากใจฉันแล้วก็เหวี่ยงลงหน้าผาไปเลยจานที่สามจานนี้เขียนว่าผัวนะชื่อผัวนะเงินก็บอกนะขอบคุณนะขอบคุณที่คุณได้เลี้ยงดูฉันมาตอนนี้ได้เวลาที่คุณต้องไปจากใจฉันแล้วก็เหวี่ยงลงหน้าผาจานสุดท้ายนะเขียนชื่อลูกนะก็บอกลูกนะลูกอยู่กับแม่มาหลายปีนะตอนนี้ได้เวลาที่ลูกต้องไปจากแม่แล้วล่ะเวียงลงไปบอกว่านับแต่นั้นนี่เพิ่นนะสบายใจเหมือนกับว่าได้ปล่อยวางนะไม่ใช่เหมือนนะเป็นพ่อเลยนะเป็นพ่อได้ปล่อยวางปล่อยนะไม่ว่าจะเป็นรถบ้านผัวลูกปล่อยวางสบายนะไอ้พิธีกรรมนี้มันก็ช่วยนะมันช่วยทำให้ปล่อยวางถ้าหากว่าปล่อยเองนี่มันปล่อยยากนะแต่พอมันมีพิธีกรรมบางอย่างใจก็อยากจะปล่อยแล้วแต่มันปล่อยไม่ได้แต่พอมีพิธีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออสบายใจอันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่ไปยึดนะสิ่งที่เรารักสิ่งที่ให้ความสุขกับเรารถยนต์บ้านผัวลูกถึงเวลาก็ต้องปล่อยนะจริงๆไม่ต้องรอให้ตายก่อนหรือพังก่อนค่อยปล่อยนะมันควรจะปล่อยขณะที่ยังอยู่ปล่อยนี่ไม่ได้แปลว่าไม่รักนะอย่างผู้หญิงคนนี้แกก็ยังรักลูกยังรักผัวถึงวันครบรอบการตายเพื่อนก็ไปทําบุญความรักยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วเพราะปล่อยอย่าไปคิดว่าปล่อยแปลว่าไม่รักนะนะพ่อแม่บางคนนี่ห่วงลูกตายายบางคนห่วงหลานพอบอกให้ปล่อยวางเพื่อนก็บอกปล่อยได้ยังไงฉันยังรักอยู่รักได้นะแต่มันก็ปล่อยได้เหมือนกันนะก็คือว่าไม่ไปห่วงกังวลมากลูกบางคนนะกุ้มใจมากนะพ่อแม่นี่ห่วงลูกเหลือเกินลูกก็อายุ50แล้วไปไหนมาไหนก็จะไปค้างคืนที่อื่นก็ไม่ได้ไปค้างคืนที่ไหนเนี่ยแม่ก็เป็นห่วงเจ้าตัวก็ต้องโทรมารายงานว่าไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้สบายดีต้องโทรทุกวันมาที่วัดเนี่ยมาบอกว่าให้อาตมานี่บอกแม่ว่าให้ปล่อยวางหน่อยให้ห่วงไม่ได้ปล่อยวางให้ห่วงน้อยๆหน่อยอาตมาก็บอกให้เขาวางให้แม่นี่วางบ้างไว้ใจลูกบ้างแต่คนส่วนใหญ่นี่เขาจะพูดว่าปล่อยวางเนี่ยมันพูดง่ายแต่ทำยากเวลาแบกหินเนี่ยนะวางนี่ยากหรือง่ายนะเวลาแบกโต๊ะแบกเก้าอี้นี่วางเนี่ยมันยากหรือง่ายกว่ากันร่างกายมันรู้นะว่าวางนี่มันง่ายกว่าแต่ใจนี่มันดื้อนะมันไม่ยอมวางเพราะอะไรเพราะมันหลงเพราะมันโง่นะต้องฝึกใจให้ฉลาดนะฝึกให้รู้จักปล่อยตั้งแต่ตอนนี้ขณะที่คนรักยังอยู่กับเราสมบัติยังอยู่กับเรานะเตือนใจว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เที่ยงเตือนใจว่าไม่ใช่ของเรานะเตือนใจว่าแบกนี่มันทุกข์รักเขาแต่ว่าไม่ห่วงก็ได้นะหรือรักเขาแต่ว่าไม่คอยตามติดนะมันก็ทำได้เรียกว่ามีเมตตาเมตตาที่ประกอบด้วยอุเบกขานะไอ้ที่วางไม่ได้เพราะมันมีความยึดยึดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวกู ไปยึดว่าเป็นของกูนะอยากจะให้เขาเป็นไปตามใจของกู
อันนี้ภาษาพระเขาเรียกว่าสิเนหะนะหรือเสน่หารักมีสองแบบนะรักแบบเมตตากับรักแบบเสน่หาเสน่หานี่ยึดเอาไว้เป็นของกูเขาต้องเป็นอย่างที่กูอยากแม้รักเขาแต่ถ้าเขาดื้อเขาไม่ฟังคำสอนคำแนะนำโกรธนะถ้าเขาไม่เรียนคณะที่แม่อยากให้เรียนก็แม่ก็เสียใจแม่ก็โกรธถ้าเขาไม่มาหาแม่บ่อยๆเขามีแฟนเขาไปอยู่กับแฟนเขาไม่มาหาเราก็น้อยใจอันนี้เรียกว่าเป็นการรักที่เอาตัวกูนะเป็นศูนย์กลางรักอยากจะให้เขามาปนเปื้อกูอันนี้ก็เรียกว่าสิเนหะสุสเนหะแต่ถ้ารักเนี่ยที่แท้รักแบบเมตตาแบบผู้เจ้าเนี่ยรักแม้แต่พระเทวทัตทำร้ายพวกยังไงพวกก็ยังรักบางทีภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขนะลูกไม่เชื่อฟังแม่ก็ยังรักนะลูกมีแฟนลูกไม่มาหาแม่ก็ยังรักลูกไม่เรียนคณะที่แม่อยากให้เรียนแม่ก็ไม่โกรธนะอันนี้เรียกว่าเมตตาซึ่งมันก็ต้องมีอุเบกขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักและปล่อยวางนี่มันทำได้นะแต่ต้องเป็นรักจริงๆรักแท้ๆคือเมตตาไอ้ที่ปล่อยวางไม่ได้เพราะว่ามันมีเป็นรักแบบเสน่หาคือยึดให้เป็นของกูอยากให้เป็นตามความต้องการของกูอันนี้มันไม่ได้รักจริงไม่ได้เมตตาจริงมันมีเงื่อนไขไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อใดก็ตามที่เราทุกข์ใจนะให้ลองมาสังเกตใจของเรานะมันเป็นเพราะใจเรามันไปแบกเอาไว้หรือเปล่าอย่าไปคิดว่าเป็นเพราะคนนั้นคนนี้นะอย่าไปคิดว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เป็นไปที่ใจเราต่างหากถ้าใจเราไม่แบกมันก็ไม่ทุกข์อย่างผู้ชายคนที่มีชู้เนี่ยนะถ้าไม่เอามาคิดถ้าไม่นึกถึงเขาก็ไม่ทุกข์แต่พอนึกถึงเขาทีไรทุกทุกทีอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าทุกเพราะยึดทุกเพราะแบกใครแบกใครยึดก็ใจเรานั่นแหละผู้ยานก็คือว่ามันทุกที่ใจเราทุกเพราะตัวเราวางใจไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลาทุกใจทีไรก็ให้มาไม่ต้องไปดูใครไม่ต้องไปโทษใครมาโทษที่ใจเราว่าใจเราไปแบกไปยึดอะไรหรือเปล่า